สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในอังกฤษจิตง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าอังกฤษสี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงอังกฤษเก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของและทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางอีกจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างแลวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้รับยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขล้ำช่ำสนุกเขาทุกเองขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย
ผู้มีกิเลสกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์นี่สไตล์ของผู้มีกิเลสมาแล้วสาธุสาธุคุณโยมสมพรไวทารีโอ้โอ้สาธุสาธุคุณโยมสมพรไวทารีเปิดโปรไฟล์ดูแล้วลืมไปเปิดโปรไฟล์ดูแล้วอยู่ทางไหนเนาะนี่กรุงเทพมหานครหรือไม่ก็เชียงใหม่เออไม่กรุงเทพก็เชียงใหม่ก็สาธุสาธุโมทนาวันนี้เข้ามาสู่รายการแต่หัวรุ่งเลยทีเดียวถ้าอยู่ในในเมืองไทยหัวรุ่งเลยถ้าอยู่ในอังกฤษก็ดึกหน่อยนี่จะเที่ยงคืนนะโอ้เที่ยงแล้วเที่ยงคืนพอดีแล้วเมืองไทยก็กำลังหกโมงเช้ากำลังหกโมงเช้าก็ฟังรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าตอนนี้ก็ลอยมาจากประเทศอังกฤษเหมือนเดิมเนี่ย6-7 วันมานี้แล้วมาร่วมงานที่วัดพระสิงห์ยูเคนะจะเริ่มฉลองวัดครบ11ปีแล้วก็วางศิลาฤกษ์สร้างฐานพระธาตุเจดีย์ของวัดพระสิงห์สาขาประเทศอังกฤษโดยอำนวยการสร้างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่หนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินการสร้างวัดพระสิงห์สาขาต่างประเทศในประเทศอังกฤษนี้เป็นเวลา11ปีฉลองวันนี้11ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครก็ได้ให้ความเมตตามาเป็นประธานนอกจากนี้ก็มีพระเถระอาเถรานุเถระมหาเถระอีกหลายรูปเป็นต้นว่าพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิวงศ์พระธรรมโพธิวงศ์พระเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียก็ได้ความเมตตามาร่วมพิธีในวันนี้นอกจากนี้ก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาโคราชอีกสองรูปอีกสองรูปพระราชสีมาอะไรสักอย่างขออภัยจำชื่อไม่ได้แล้วสาธุสาธุสาธุไหว้สักการะอนุโมทนาสาธุค่ะนี่คุณโยมสมพรไวทารีคุณโยมสมพรไวทารีบอกสาธุสาธุเจ้าค่าจากกรุงเทพมหานครมาเข้ามาร่วมในรายการวันนี้โมทนาเป็นอย่างยิ่งนะทางประเทศอังกฤษนี่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่นายอำเภอเขาเรียกแม่นายอำเภออะไรอ่ะ
กำนันก็มาอืมกำนันตำบลลันคอนนี่เอามาเป็นมาร่วมงานวันนี้กล่าวเราเรียกว่ากล่าวสุนทรพจน์ในงานนะอันนี้เขานักพูดกล่าวสุนทรพจน์อันโมทนาโมทนาในงานนะนายตำรวจใหญ่ของสภ.เมืองเชสเซียจังหวัดเลยจังหวัดเชสเซียเนี่ยโอ้มากันหลายท่านวันนี้มาร่วมงานแล้วก็มาดูแลงานความเรียบร้อยฝ่ายดับเพลิงมาด้วยนะโอ้ฝ่ายดับเพลิงนี่เขาเน้นเรื่องความปลอดภัยเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ฝ่ายรักษาพยาบาลของเทศมณฑลเนี่ยของเทศมณฑลฮอลตันของเทศมณฑลฮอลตันออกมาอำนวยความสะดวกเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนจะเป็นลมเป็นแรงกันบ้างเหมือนกันนะ19องศานี่19องศาสูงสุดของวันนี้19องศาถ้าต่ำสุดนี่12องศาตอนกลางคืนนู่นตอนกลางคืนนู่นฮันเดมาคุณหลวงพ่อเทพปริยัติบอกว่าเมืองไทยตอนนี้ฝนตกมากแล้วว่างั้นนะที่เชียงใหม่โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ฝนตกเกือบทุกวันบรรยากาศก็เริ่มเย็นลงเอาละวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วมัวโอเอวิหารลายนี่เมื่อโอเอวิหารลายวันนี้ก็ขึ้นสูตรใหม่เลยที่จบไปเมื่อวานเป็นมหากัมมะวิพังคสูตรวันนี้ก็เป็นสลายตนะวิพังคสูตรสูตรที่7สลายตนะวิพังคสูตรสูตรที่7อยู่ในวิพังครับวรรคหมวดที่ว่าด้วยการจำแนกธรรมมาตอนนี้ก็เป็นการจำแนกอายตนะ12อายตนะ12ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์คือความคิดที่เกิดกับใจ6นอก6ใน6เป็น12อยู่ในอุปริปันนาตปันนาตสุดท้ายของมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มสีฟ้าเล่มสีฟ้ามันตอนนี้อยู่หน้าอะไรนี่368หน้า368เอวังอานันทนาเมนะอิทังสุตตังมยาสุตังข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้คืออีทั้งสุดทางพระสูตรเนี่ยข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้เอวเมสุดทางก็
เป็นการว่าโดยย่อเวลาเราสวดมนต์ทุกบทจะขึ้นต้นว่าเอวเมสุตังเพราะว่าท่านพระอานนท์เป็นผู้สดับมาแล้วก็มาว่าในการทำสังฆายนาครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพานไป3เดือนคุณโยมวิรัตทุมประดาโอสาธุคุณโยมวิรัตทุมประดาโอ้ FC FC ใหม่ FC ใหม่ต้องไปดูอันนี้ก่อนเด้อโปรไฟล์ต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนเข้ามาให้กำลังใจกันสาธุแต่เช้าเลยวันนี้6โมงแล้วในเมืองไทยแต่ที่นี่นี่หนังตาจักจะหย่อนแล้วพี่เนตีแก้วเคนพี่เนตีเข้ามาแล้วลาดบูรณะกรุงเทพมหานครเป็นยังไงเนาะฝนตกหรือเปล่าตอนเช้าๆมันคงไม่ตกนะส่วนใหญ่จะร้อนนอนไม่หลับรีบตื่นขึ้นมาฟังรายการธรรมะฟังรายการธรรมะกันเลยนะตื่นมาแล้วฟังกันแล้วก็ว่ากันเลยพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่อันนี้ลอยมาจากประเทศอังกฤษวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ก็จะได้กลับไปที่ประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุก็ค่อยไปว่ากันทางนู้นขอน้อมใจถวายความเคารพครับอาจารย์อะไรเงี้ยนะฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกอากาศคงร้อนอบอ้าวน่าดูนะเลยรีบตื่นมาฟังรายการเลยนี่ทางเมืองไทยก็ยังกำลังสว่าง5-6 ตี 5-6 โมงเช้าเนี่ยแต่ที่นี่ตี4สว่างแล้วที่ประเทศอังกฤษนี่ตี4สว่างแล้วโดยเฉพาะที่วัดรัชสิงห์ยูเคเนี่ยอยู่ใกล้พระอาทิตย์อยู่ใกล้พระอาทิตย์ก็เลยเห็นตะวันเร็วหน่อยตีสี่แล้วตอนเย็นก็4 ทุ่มพระอาทิตย์ตกแต่ก็ยังดีกว่าทางนอร์เวย์ไปทางนู้นพระอาทิตย์ตกเที่ยงคืนเที่ยงคืนเพราะมันช้าไปเนาะเพราะมันไกลไปขอน้อมใจถวายอย่าขอความเดิมมันขยับนะโอ้ฝนไม่ตกก็อึดอัดสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวันวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลสมัยนั้นเป็นแฟนที่โด่งดังตอนแรกก็ไม่มีเศรษฐีมากเราไปขอมาไปขอมาพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่โกศลก่อนพระราชบิดาของพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่นะอยู่ในแคว้นโกศลเนาะไปขอเศรษฐีจากเมืองราชคฤห์มาเป็นหลักแล้วก็เมืองอื่นๆอีกอยากพาราณสีบ้างจากโน่นจากนี้เอาใครจะมาก็มาไปประกาศทั่วชมพูทวีปสมัยนั้นว่าโอ้เศรษฐีที่ไหนจะมาอยู่ที่สาวัตถีเพราะว่ามันเป็นเขตเป็นทุ่งนาป่าเขาแห้งแล้งเศรษฐีมีไม่มากก็เลยไปขอมาโดยเฉพาะจากราชคฤห์มาพ่อของนางวิสาขานี่ก็มาจากราชคฤห์นะมาอยู่ที่โกนด้าในปัจจุบันเนี่ย
สมัยนั้นเขาเรียกเมืองสาเกตปินิติก็ไปมาไปมาแล้วนี่ไปมาบ่อยด้วยนี่ผ่านเมืองสาเกตผ่านเมืองโกนด้าปัจจุบันนี่นะอันนั้นก็เมืองสาวัตถีนี่ก็จึงร่ำรวยขึ้นมามีเศรษฐีเป็นพันพันตระกูลเศรษฐีใหญ่ๆพ่อค้าใหญ่ๆไปตั้งโรงงานทอผ้าอย่างนั้นที่สาวัตถีแสดงว่ากลางคืนที่อังกฤษมีเพียง6ชั่วโมงใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องประมาณ5ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงก็ประมาณ4ทุ่ม5 6 7 8 5 6 6ทุ่ม1 2 3 4ประมาณ6ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงกว่า6ชั่วโมงเพราะว่าตี4ก็สว่างแล้วนะ4ทุ่มพระอาทิตย์กำลังจะตก6ชั่วโมงถูกละประมาณนั้นหลับซะหน่อยประมาณ4ชั่วโมงอย่างเมื่อคืนที่แล้วนี่ไม่ได้นอนไม่หลับเนื่องจากว่ามันผิดเวลาจัดรายการเสร็จตีสองครึ่งเกือบตีสามเนี่ยนะพอเข้านอนมันนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับก็เลยพลิกไปพลิกมาก็ตีสี่ก็ลุกขึ้นมานอนฟังข่าว นอนไม่หลับแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยงีบไปนิดหนึ่งตอนเย็นนี้งีบไปนิดหนึ่งก็ไม่นานงีบไปประมาณ1ชั่วโมงไม่ถึงอะไม่ถึง1ชั่วโมงพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาก็มาคุยกันอีกก็เลยเนี่ยหนังตาหย่อนหน่อยเอาละเนื้อหาก็คือภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ตรัสพระดำรัสของพระพุทธองค์ว่าภิกขเวอย่างนี้นะจังดังก้องในวัดเหมือนเสียงนกกาละเวกในวัดเชตวันนะพากันมาเลยวันนี้เป็นหมื่นๆทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีสิกขมานามาล้อมรอบพระพุทธองค์โดยเฉพาะถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยหลังจากหกโมงเย็นทุ่มสองทุ่มสามทุ่มไปนี่พระจันทร์ขึ้นอย่างนี้นะแสงสว่างก็มาฟังกันเลยไม่รู้ว่าทุกวันว่าจะเทศเรื่องอะไร6โมงเย็นถึง4ทุ่มเป็นเวลาของพระเนรอุบาสกอุบาสิกาห้ามยุ่งจนถึง4ทุ่มเอาละทีนี้ต้องไปนะต้องออกไปเดี๋ยวเพราะว่าเทวดาจะมาแล้วมีพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เสนาบดีอะไรต่างๆก็มาฟังธรรมกัน4ทุ่มเป็นต้นไปทั้งเทวดาจริงที่อยู่บนสวรรค์ก็ลงมาเปล่งแสงสว่างวัดเชตวันให้สว่างสว่างสวยรุ่งเรืองไปหมดเทวดาโดยสมมุติอย่างพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยตอนกลางวันก็มีพระราชกรณียกิจมากกว่าจะได้มาเสวยพระกริยาหารเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มเสร็จแล้วก็มาฟังธรรมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาจริงบนสวรรค์ก็ลงมาสี่ทุ่มถึงตีสองเอาละตีสองแล้วก็ไม่เทศให้ใครฟังแล้วเข้าบรรทมเลยเข้าห้องบรรทมหลับ2ชั่วโมง
ตีสี่ก็ตื่นแล้วพระพุทธเจ้าตื่นแล้วก็เดินจงกรมนะพระธรรมเดินจงกรมพร้อมกับตรวจดูสัตว์โลกว่าเอ๊ะใครบ้างจะได้โปรดวันนี้จะฟังธรรมจะได้รับฟังธรรมจะได้บรรลุธรรมนะจะได้ฟังธรรมจะได้บรรลุธรรมก็เอาพระธรรมเดินจงกรมถึง6โมงเช้าปัจจุเสแล้วทีนี้ใกล้รุ่งตอนใกล้รุ่งตอนใกล้รุ่งก็ตรวจดูสัตว์โลกหลังจากนั้นก็ส่งน้ำส่งน้ำส่งท่าอะไรเข้าทำห้องน้ำห้องส้วมพระบังโคนว่างั้นนะพระบังโคนพระบังโคนเรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วทีนี้ที่ประชุมไปที่บิณฑบาตไปที่จะมีคนฟังเทศไกลขนาดไหนก็ไปเดินไม่ไหวก็เหาะไปในอากาศเหาะไม่ไหวตัวหนักก็ฉายรัศมีไปฉับพลันรังสีสาดส่องไปโอ้คนที่จะฟังเทศคนที่เข้ามาในข่ายคือพยานแล้วได้เห็นแสงก็แค่นั้นแหละเหมือนกับมีพระพุทธองค์มาประทับไปอยู่บนอากาศอยู่ที่แสงนั้นเทศเตือนสติเทศให้ฟังบางทีก็ลงมาเลยเหาะลงมาเหาะลงมาก็เทศให้ฟังรับอาหารบิณฑบาตบ้างอะไรบ้างก็ทั้งวันเลยทีเนี้ยทั้งวันจนถึงเที่ยงวันเลยนะฉันภัตตาหารอะไรเรียบร้อยตอนบ่ายนี่ก็โปรดอีกเหมือนกันถ้าอยู่ไกลๆก็ไปตอนบ่ายไปตอนเย็นส่วนใหญ่จะไปตอน11โมงอ่ะ10โมง11โมงเนี่ยนะลวดฉันภัตตาหารเพลแล้วก็ลวดแสดงธรรมให้ผู้มาฟังธรรมผู้มาถวายภัตตาหารเป็นอย่างนั้นนั้นตอนบ่ายก็เป็นการแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังไปมุ่งไปซ้ำไปซีถ้าไม่มีที่แสดงธรรมที่ไหนก็เข้าที่หลีกเล่นทำสมาธิภาวนาจนถึง5โมงเย็นก็ออกจากฌานสมาบัติออกจากฌานสมาบัติแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะอุปพันเหธรรมเทสนังอุปพันเหธรรมเทสนังแล้วก็อะไรอ่ะเทวตาวันหนึ่งก็มีปฏิบัติศาสนกิจอยู่5อย่าง5อย่างเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วปัจจุเสนี่นะใกล้รุ่งตรวจดูสัตว์โลกละเดินจงกรมตีสี่ถึงหกโมงเช้านี่ปัจจุเสแต่แล้วก็อะไรปิณฑปาตังออกปิณฑบาตก่อนตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเที่ยงวันนี่ถึงเที่ยงวันจนถึงฉันภัตตาหารอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนบ่ายสายันเหโอ้สายันเหนี่สิธรรมเทศนังสอนวัจกุบาสิกาสถาญาติโยมตามโอกาสตามเวลาจนถึงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเย็นหกโมงถึงสี่ทุ่มกับ
สอนภิกษุทั้งหลายบางทีก็ขึ้นลงขึ้นศาลบ้างอะไรบ้างในวัดเชตวันนะแล้วก็ที่อื่นก็แสดงธรรมแล้วตอนดึกก็เทวดาอย่างว่าวันละห้าอ้าวเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วนี่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 พอภิกษุทั้งหลายมาล้อมรอบพระพุทธองค์เรียบร้อยแล้วก็ตรัสภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัรายตนะวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสัรายตนะวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนี่เป็นสำนวนประจำคนสมัยนั้นไม่ได้ฟังง่ายๆนะโอยมหมิวโอกลับถึงไอแลนด์เหนือแล้วยังโอ้ถ้าจะถึงแล้วถึงแล้วไปเครื่องบิน3ทุ่มจากลิเวอร์พูลจากลิเวอร์พูลถึงได้ยังเนาะกราบนมัสการเจ้าค่ะนั่นนะคุณโยมหมิวอินทนูไฟคุณโยมหมิวนามสกุลน่ากลัวเหลือเกินอินทนูไฟยิงธนูธนูเป็นไฟนะเพิ่งถึงบ้านเจ้าค่ะวันนี้โอ้สาธุสาธุเพิ่งถึงบ้านมากันน้องสาวหนึ่งคนมากันน้องสาวหนึ่งคนจะได้วันนี้โยมแม่ไม่ได้มาด้วยโยมแม่ทำงานโมทนาโมทนาโมทนาสาธุเอาละทีนี้เมื่อกำชับให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วนี่ก็ตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นก็รับสนองพระบรมราชโองการพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพระทุกองค์ก็ตรัสว่าเธอทั้งหลายฟังทราบนะพึงทราบอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก66หมวดวิญญาณ6หมวดผัสสะ6มโนปวิจารณ์18สัตตบท36ธรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียและพึงทราบสติปัฏฐาน3ที่พระอริยะเสพซึ่ง เมื่อเสพอยู่ชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะพระอริยศาสดา อริยศาสดานั้นพระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนี้เป็นอุเทศแห่งสัรายตนะวิภังนั่นก็แสดงว่าไม่ใช่เฉพาะสลายชัตนาเสร็จแล้ววิญญาณอีก6ผัสสะอีก6มโนปวิจารณ์18สัตตบทอีก36โอ้โหไม่ใช่ธรรมดามโนปวิจารณ์นี้แปลว่าความนึกหน่วงทางใจหมายถึงวิตกวิจารซึ่งเป็นองค์ฌานที่1นะวิตกยกหัวข้อขึ้นมาวิจารพิจารณาไตรตรองตรีตรองไตรตรองให้เข้าใจชัดเจนสมกับคำว่าวิปัสสนา
ในฌานสี่ซึ่งเรียกว่ามันเป็นฌานของวิปัสสนานะปฐมฌานนี่ก็คือวิตกกับวิจารณ์วิตกนี่คือการคำนึงถึงยกหัวข้อ73ข้อขึ้นมาเหมือนที่ปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้เหมือนที่ปะหน้าธรรมาสไว้ฝ่ายวิปัสสนา73ข้อนี้ยกขึ้นมามีขันธ์5เป็นต้นปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดยกขึ้นมาแล้วตีความหมายอธิบายความขยายความอะไรให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งรู้ด้วยใจเลยรู้ภายในเลยไม่ใช่รู้ด้วยตาเห็นภายนอกนี่นะมันต้องรู้ด้วยใจรู้ภายในเรียกมโนปวิจารณ์สัตตบทนี่มาแปลว่าทางดำเนินไปของสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยวัตตะและวิวัตตะในที่นี้แบ่งออกเป็นสองคือหนึ่งวัตตบทนะทางดำเนินไปสู่วัตตะ18ทาง2วิวัตตบททางดำเนินไปสู่วิวัตตะ18ทางวัตตบทหรือวัตตะก็คือวนแปลว่าวนโลกทั้ง3ที่เราวนเวียนว่ายตายเกิดกันเนี่ยกิเลสกรรมวิบากสามอย่างกิเลสกรรมวิบากนี่ก็เรียกว่าวัตตบทวนดูอย่างนี้ณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีโอ้สาธุสาธุสาธุณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีรู้สึกจะเชียงใหม่จำไม่ผิดนะไปดูโปรไฟล์แล้ว จากเชียงใหม่ไม่ใช่ใหม่ก็กรุงเทพเน่โมทนาโมทนาโยมหมิวอย่าเพิ่งหลับเนอะหนึ่งชั่วโมงเหลือมันเหลือไม่มากแล้วเหลือไม่มากแล้วอีกประมาณสิบนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีก็หมดแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเพื่อนๆกันก่อนอ้าวนะส่วนวิวัตตะเนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นวนใหญ่เลยนี่วิวัตตะเนี่ยสังวัตตะวิวัตตะอันนี้นะข้อที่305นะเห็น305เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. จักขวายตนะอายตนะคือตาจักขุบวกอายตนะเป็นจักขวาจักขวาจักขวาแล้วออกเสียงเป็นจักขวายตนะคือการเชื่อมต่อกันระหว่างภายในกับภายนอกนี่เรียกว่าอายตนะอายตนะภายในจักขวายตนะก็จะคู่กับรูปายตนะตาคู่กับรูปสองโสตายตนะอายตนะคือหูหูนี่ก็จะคู่กับเสียงคือสัทธะเสียงคือสัทธะสามคานายตนะอายตนะคือจมูกจมูกนี่ก็จะคู่กับกลิ่นจมูกนี่คู่กับกลิ่นก็เรียกว่าคันทะคันทายตนะคือกลิ่นมากระทบกับจมูกสี่ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้นนี่ก็จะไปคู่กับรสชาติของอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปใส่เข้าในปากก็จะถูกกับลิ้นก่อนคุณโยมสกาวเจอร์ดอนดีโอ้สาธุสาธุไม่ได้โอ้นี่ FC ไม่ได้เข้ามานานแล้วนี่นานหลายหลายเดือนแล้ว
ตะเกาเจือนี่นะตะเกาเจือดอนดีสาธุพูดภาษาไทยได้โอ้โมทนาโมทนาอยู่ในประเทศอังกฤษโมทนาสาธุนี่ 5. กายายตนะสิ่งที่เชื่อมต่อทางกายได้แก่โผฏฐัพพะหรือสิ่งของที่อยู่ภายนอกเข้ามากระทบกับร่างกายของเราแม้แต่อุณหภูมิความเย็นความร้อนอากาศทั้งหลายที่เข้ามากระทบกายของเรานี้เรียกว่าเป็นโผฏฐัพพะทั้งนั้นที่มากระทบกายของเราสุดท้ายข้อที่6มนายตนะอายตนะคือใจอายตนะตัวนี้คือใจมนายตนะนี่นะก็ได้แก่มนะคือหัวใจบวกกับอายตนะก็เป็นมนายตนะแล้วก็ไปคู่กับธรรมะหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจหรือความคิดที่เกิดกับใจเนี่ยเรียกว่าธรรมะมากระทบใจมากระทบใจอันนี้เราต้องไปดูในธาตุ18สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่อายตนะภายในและภายนอกกระทบกันก็จะเกิดธาตุอีก6ธาตุคือตัวรู้ธาตุรู้เรียกว่าวิญญาณก็เป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณและคานะกายวิญญาณและมโนวิญญาณ6อย่างรวมแล้วจะเป็น18เรียกว่าเป็นธาตุ18เรียกว่าเป็นธาตุ18อายตนะภายนอกภายในนี้เรียกว่าเป็นต้นธาตุต้นธรรมสิ่งที่จะทำให้เมื่อสัมผัสกันแล้วจะทำให้เป็นสืบเตื้อสืบยอดกันไปปฏิจจสมุปบาทสลายตนะนี่เป็นข้อที่เมื่อสัมผัสกันแล้วก็จะเกิดสลายตนะมาเกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติอย่างนั้นคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายใน6นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอก6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้อย่างนั้นก็คือ1รูปายตนะ2สัทธายตนะ3ขันธายตนะ4รสายตนะ5กาโพธัพพายตนะ6ธรรมายตนะ6อาศัย6อย่างที่อยู่ภายนอกนี้เข้ามากระทบภายในคือตาของเรานะเรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้คืออาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะจึงเกิดขึ้นกับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายและกับใจอาศัยเหตุอาศัยกันไปอาศัยกันมาอาศัยกันไปจึงกล่าวไว้เช่นนั้น1จักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา2โสตวิญญาณความรู้แจ้งทางหู3คานวิญญาณรู้แจ้งทางจมูก4ชิวหาวิญญาณรู้แจ้งทางลิ้น5กายวิญญาณรู้แจ้งทางกาย6มโนวิญญาณรู้แจ้งทางอารมณ์นี้ตัวอารมณ์แล้วขอไปตัววิญญาณเนี่ยตัววิญญาณนี่เป็นตัวรู้อยู่ภายในของเรามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณมันจะรู้ผ่านทางตาผ่านทางหูผ่านทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้น
ตัวนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่จะมากับปฏิสนธิจิตนะปฏิสนธิจิตนี่แหละตัววิญญาณตัวรู้อยู่มาด้วยเมื่อมีจิตเข้ามาปฏิสนธิในกาลละคือก้อนเลือดของคุณพ่อคุณแม่อันเกิดจากการผสมกันแล้วเนี่ยมีจิตเข้ามาก็วิญญาณเข้ามาด้วยก็คือมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละจิตกับวิญญาณนี่นะพอจิตเข้ามาปฏิสนธิปุ๊บมันก็เกิดตัววิญญาณตัวคอยรับรู้อยู่ภายในไม่ว่าอะไรจะมากระทบตาไม่ว่าอะไรจะมากระทบหูเสียงจมูกลิ้นกายและใจก็ตามไอ้ตัววิญญาณที่อยู่ในหัตถ์ไทยที่อยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยก็จะเป็นรับรู้นะคุณโยมสเกาเจอร์โยมสเกาเจอร์คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณ6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ก็คือวิญญาณ6ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนอกจากอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6แล้วก็มีวิญญาณ6รวมกันเป็น18ก็เรียกธาตุ18ในอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานจะแยกไว้ธาตุ181ขันธ์5 2อายตนะ12 3ธาตุ18 4อินทรีย์22 5อริยสัจ4 6ปฏิจจสมุปบาทในเป็นลำดับในอารมณ์ของวิปัสสนามันได้ปาดหน้าไว้แล้วปาดหน้าธรรมาสไว้แล้วเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะ6เพราะอาศัยอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ1จักขุสัมผัสสัมผัสทางตาจักขุสัมผัสกับรูป2โสตสัมผัสสัมผัสทางหูหูสัมผัสกับเสียงสัมผัสกับหู3คานะสัมผัสสัมผัสทางจมูก4ชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้น5กายสัมผัสชิวหาสัมผัสทางกายและ6มโนสัมผัสสัมผัสทางใจสัมผัส6ก็เป็นอย่างนี้ก็เกิดจากอายตนะภายนอกอายตนะภายในมากระทบกันเรียกว่าสัมผัสเพราะฉะนั้นสัมผัส6นี้ก็คือตากับรูปมาสัมผัสกัน1หูกับเสียง2จมูกกับกลิ่น3ลิ้นกับรส4กายกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของ5แล้วใจกับอารมณ์ธรรมารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเรียกว่าผัสสะ6คำที่เรากล่าวว่าพึงทราบหมวดผัสสะ6นั่นเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้แลจึงเกิดขึ้นเรากล่าวคำนี้ว่าพึงทราบมโนปวิจารณ์18เพราะอาศัยเหตุอะไรหนอเพราะอาศัยเหตุอะไรหนอคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงอันรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขานึกหน่วงห่วงรูปในที่ฟังเสียงทางหูลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลิตภัณฑ์ทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงอันธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสและเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความนึกหน่วงฝ่ายโสมนัส6ฝ่ายโทมนัส6ฝ่ายอุเบกขา6
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบมโนปวิจารณ์18ก็คืออันเดียวกับธาตุ18ที่ว่าเมื่อกี้นี้วันนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามโนปวิจารณ์ก็คือธาตุ18ที่ว่าเมื่อกี้นี้เราว่าอาศัยตากับหูตากับรูปมากระทบกันแล้วเกิดความรู้ขึ้นภายในเรียกวิญญาณวิญญาณธาตุเกิดความรู้ขึ้นภายในตัวนี้ก็เป็นมโนปวิจารณ์18พอมันมีอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6แล้วก็วิญญาณ6มาผัสสะกัน6ครั้งก็รวมกันแล้ว3 6 18เป็น18นะเป็น18รวมกันแล้วเป็น18ภิกษุทั้งหลายที่กล่าวไว้ว่ามโนปวิจารณ์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้แล้ววันนี้หมดเวลาพอดีคุณโยมสเกาเจอร์ดอนดีก็เป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ลองก่อนหน้านี้ก็คือคุณโยมณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีแล้วก็หลายๆท่านที่อ่านไปแล้วที่เข้ามาในรายการแล้วก็ผ่านไปแล้วขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆท่านเข้ามาเป็นกำลังใจในวันนี้ลองลงไปเป็นจมมิวแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วขอโมทนาขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Page LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร